กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินไข่ที่บอกไปนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนกันหน่อยอย่างชโยกรุ๊ปนะคะเห็นว่าปีนี้ธุรกิจของเขาก็น่าสนใจค่ะในแง่ของการบริหารจัดการพอร์ตของลูกหนี้การตั้งเป้าหมายที่ค่อนข้างน่าสนใจรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นก็คือการที่เตรียมนำบริษัทลูกนะคะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นด้วยมันจะช่วยผลักดันและต่อยอดการเติบโตให้กับชโยกรุ๊ปได้อย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ภาพของชโยนะครับก็คือ1เราทำเรื่องซื้อนี่เสีย2เราปล่อยสินเชื่อ3เรารับจ้างตามหนี้ให้กับธนาคารแล้วก็ธุรกิจสุดท้ายก็คือว่าเราส่งคนเข้าโรงงานนะครับก็คือ4ธุรกิจที่เป็นเสาหลักของเรานะครับแต่เสาหลักจริงๆเนี่ยก็คือว่าเรื่องการซื้อหนี้เสียปัจจุบันเนี่ยเราซื้อหนี้เสียประมาณ outstanding นะฮะประมาณ 130,000 ล้านบาทนะครับแต่ถ้า total รวมเนี่ยเราซื้อมาแล้ว 120,000 ล้านบาทนะครับก็แปลความว่า 17,000 ล้านบาทเนี่ยคนได้จ่ายชำระหนี้ไปเรียบร้อยแล้วไม่หมื่นกว่าล้านบาทที่จ่ายชำระหนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แปลว่ามีคนเป็นหมื่นคนนะครับที่ออกจากระบบการเป็นหนี้นะครับแล้วเราก็ส่งให้เครดิตบูโรเพื่อเครดิตบูโรเนี่ยทำการปลดหนี้แล้วก็ลูกค้าสามารถกู้ใหม่ได้นะครับเรื่องซื้อหนี้นะฮะเป็น 80% ของรายได้ที่เราเข้ามาส่วนอีกสัก 7% ก็จะเป็นเรื่องของส่งคนเข้าโรงงานนะครับอีกสักประมาณ 7% เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปล่อยสินเชื่อส่วนอีก 4% ที่เหลือเนี่ยก็คือเรื่องการรับจ้างติดตามเร่งรัดที่สินนะครับนี่คือสัดส่วนรายได้ปีที่แล้วเราบอกเราจะโต 25% เราโตไปได้ 50% นะครับมันมีรายได้เป็นพันล้านบาทมีกำไร400กว่าล้านบาทปีนี้เราตั้งใจจะโต 20% เชื่อว่าทำได้ไม่ยากครับ Q1 อาจจะปกติแต่ Q2 Q3 Q4 เราจะโตขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าพูดถึงแง่ในการซื้อหนี้เสียนะครับQ1 เราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ Q2 น่าจะค่อยๆเริ่มซื้อมากขึ้นแต่ไฮไลท์จริงๆจะอยู่ที่ Q3 และ Q4 ปลาย Q3 จะเห็นตัวเลขที่เราซื้อตั้งใจว่าจะซื้อปีนี้เนี่ย 10,000 ล้านบาทนะครับโดยใช้เงิน 1,000-1,500 ล้านบาทในการซื้อหนี้ครับแล้วก็ส่งคนเข้าโรงงานแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องการรับจ้างเร่งรัดหนี้สินเราก็จะมี2ส่วนในส่วนของรับจ้างเร่งรัดหนี้สินเนี่ยเรารับจ้างให้กับธนาคารแล้วก็สื่อสารนะครับอีกขาหนึ่งเนี่ยเราไปซื้อหนี้เสียของเป็นนอนแบงค์เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ของการรับจ้างเร่งรัดหนี้สินเนี่ยก็จะเติบโตด้วยแต่ไม่ได้เยอะเพราะว่าไซซิ่งมันเล็กนะครับนี่คือภาพของชโยกรุ๊ปปัจจุบันครับชโยแคปิตอลเราเพิ่งยื่นไฟลิ่งไปนะครับเราก็หมายใจตั้งใจว่าท่านกลต.คงจะอนุมัติเราคงจะเมตตาเรานะครับเพราะเราอยากเอาเงินที่จะได้จาก IPO เนี่ยไปปล่อยสินเชื่อเพิ่มให้กับลูกค้าที่เป็นรายย่อยนะครับตอนนี้เราปล่อยอยู่ก็คือรายย่อยเนี่ยประมาณไม่ถึง 10% แล้วเราก็ปล่อยรายใหญ่ก็คือสินเชื่อพวกมีหลักประกันเนี่ย 90% แล้วเรามีเงินเพิ่มมากขึ้นแล้วเราทำแพลตฟอร์มได้เพิ่มมากขึ้นได้ดีขึ้นเนี่ยก็จะปล่อยไปที่สู่ประชาชนได้ดีขึ้นครับถ้าเราตั้งเป้านะครับก็คือต้นไตรมาส4นะครับเราก็อยากจะซื้อขายช่วงนั้นเพราะว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีทัมมิ่งที่ดีแล้วก็ความต้องการสินเชื่อเนี่ยมีตลอดปีนะครับแต่ว่าเราอยากจะซื้อนี่ช่วงปลายปีด้วยแล้วก็สินเชื่อปล่อยใกล้ๆปลายปีด้วยก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยมีแคชโฟลว์เข้ามาได้เร็วได้ง่ายของชโยเนี่ยนะครับมีลูกหนี้อยู่ประมาณเป็นล้านรายนะครับหนี้เสียเนี่ยนะฮะทีนี้หนี้ที่ตามไม่เจอที่เลยไม่เจอเนี่ยถ้าเราใช้ AI เข้ามาช่วยเข้ามาประกอบเนี่ยน่าจะได้เพิ่มยอดมากขึ้นนะครับแล้วเราก็มีนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนก็คือว่าให้ส่วนลดนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้เครดิตกลับคืนไปผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีก็คือเอา AI มาเป็นองค์ประกอบนะครับไอ้ส่วนที่2เนี่ยก็คือว่าลูกค้าเนี่ยเราวิเคราะห์ได้เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเราวิเคราะห์อยู่แล้วว่าอายุอาชีพเพศอะไรต่างๆนานาที่
เขาเป็นหนี้เสียแล้วก็เป็นหนี้เสียที่เกิดจากอะไรเราได้มีการพูดคุยกับลูกค้าแต่ว่ามันไม่ถึงกับแพลตฟอร์มมันจะเป็นแค่เป็นการวิเคราะห์ถ้าเราใช้แพลตฟอร์มได้ในการวิเคราะห์เนี่ยมันจะต่อยอดได้นะมันจะไปค่า P2P lending ได้นะครับและแบงก์เขาอนุญาตแบงก์ชาตินะเราก็จะไปต่อตรงนั้นเลยแล้วถ้ากลับมาเรื่องของสินเชื่อปั๊บเนี่ยเนื่องจากเรามี data แล้วว่าลูกค้าคนไหนที่เป็นหนี้เสียแบบคุณลักษณะแบบไหนที่เขาเป็นหนี้เสียงั้นเราก็จะต้องบอกกับลูกค้าว่าต้องพฤติกรรมอย่างเงี้ยไม่ควรทำแล้วก็จะไม่ปล่อยถ้าลูกค้าคนไหนที่หนี้เสียโดยพลั้งเผลอเช่นโควิดเนี่ยมันช่วยไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องให้โอกาสเขาแล้วก็ถ้าเขามีรายได้ประจำแต่ว่าขาดโอกาสทางการเงินเราก็จะช่วยส่งเสริมเขาเพื่อให้เขาเพิ่มมากขึ้นผมว่าถ้าเผื่อสมมติว่าผมเติบโตได้สัก 5% ผมก็คิดนะผมคิดมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเพราะว่ามันจะเป็นเติบโตเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือว่าเรื่องเร่งรัดหนี้สินกระส่วนที่2ก็คือเรื่องของพัฒนา AI ไปปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นเอาฐานจากที่เราซื้อหนี้มาแล้วหนี้เสียเป็นอย่างไรพัฒนาตัวเนี้ยเข้าไปว่าถ้ากลุ่มลูกค้าเหล่านี้เราต้องพัฒนาลูกค้าเหล่านี้ให้ไม่เสียกับอีกฐานนึงก็คือว่าลูกค้าหมื่นกว่ารายที่เขาจ่ายชำระครบแล้วพัฒนาฐานเหล่านี้ให้เราปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นเพื่อเขาจะได้ต่อยอดเพราะว่าบางท่านเนี่ยที่จ่ายชำระเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีธุรกิจของเขาเราก็ส่งเสริมธุรกิจเขาว่าที่สนใจทำอะไรเพิ่มไหมใน3บริษัทของเรานี้ชโยเนี่ยมุ่งมั่นมากเลยในเรื่องของ IT เพราะว่าเราต้องการพัฒนา IT ของบริษัทนะครับว่าโชคดีที่มีทั้ง YGG และมีทั้งซิก้าเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเราทั้งในแง่สินเชื่อและในแง่ของพัฒนาแพลตฟอร์มคำว่าแพลตฟอร์มเนี่ยจริงๆคำจะใช้แพลตฟอร์มได้เนี่ยมันจะต้องแบบใหญ่ตามสมควรนะครับเราคงต้องพัฒนาแพลตฟอร์มนั้นไปให้ได้ผลประโยชน์ที่จะเกิดก็คือว่า1ลูกค้าที่ผ่อนชำระหนี้กับเราหรือไม่อยากผ่อนกับเราเนี่ยเราต้องหากรรมวิธีใดๆเพื่อให้ท่านได้ปลดจากเครดิตบูโรออกไปให้ได้นะครับส่วนที่2เรื่องพัฒนาท่านที่ชำระหนี้แล้วเนี่ยมาดิวกับชโยต่อเพื่อใช้สินเชื่อกับชโยแล้วก็ทำให้ท่านเจริญเติบโตขึ้นไปนะครับอันที่3เนี่ยสิ่งที่ชโยทำอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับจ้างตามหนี้การซื้อหนี้เสียการส่งคนเข้าโรงงานนะครับแล้วก็บริษัทรับจ้างนะครับซื้อหนี้อะไรพวกนี้เราก็จะใช้พัฒนาแพลตฟอร์มที่เราคิดแล้วก็เดี๋ยวให้คุณยิ้มเนี่ยเป็นคนวางให้ทีมว่าเราจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนเพื่อให้บริษัทแล้วก็ผู้ถือหุ้นแล้วก็ลูกค้าเองได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ